สวัสดีค่ะไอด้านะคะนอคาริดามูลปุกค่ะจบ HR มานะคะปัจจุบันเป็นผู้จัดการหน่วยวีพัมพายขายอยู่บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตค่ะอย่างแรกเลยก็ตกใจนะคะแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันเพราะว่าพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเงินนะคะมันมีมากกว่าที่ตัวเองคิดแล้วก็สนุกมากๆเพราะว่าในคลาสอะค่ะจริงๆชอบอาจารย์ลูกหมูเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาสามารถพูดเรื่องเงินให้กลายเป็นเรื่องแบบสนุกๆแล้วก็พูดเรื่องตัวเลขให้เราสนใจไปในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับความคาดหวังนะคะในตัวเองก็คือในเรื่องของการบรรลุเป้าหมายการเงินเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็มีการวางแผนการเงินของตัวเองอยู่แล้วแหละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแต่พอมาเรียนหลักสูตรนี้ค่ะก็เลยเพิ่งมารู้ว่าจริงๆการเงินเนี่ยมันมีระบบมากกว่านั้นก็เลยคิดว่าจะพยายามทําให้ตัวเองนะคะบรรลุเป้าหมายการเงินมากขึ้นแล้วก็จะเอาสิ่งเนี้ยสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วก็คนรอบข้างได้ด้วยค่ะสำหรับประโยชน์นะคะอย่างแรกเลยก็คือมันทำให้เรารู้เรื่องเงินนะคะได้ลึกมากขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของภาษีปกติเนี่ยเราก็จะรู้ในเรื่องของภาษีรายได้บุคคลธรรมดาของตัวเองแล้วก็กับหน้าที่การงานที่เราไปดูแลลูกค้าอยู่แต่ทีเนี้ยค่ะพอมาเรียนแล้วเนี่ยเราได้รู้ลึกมากกว่าเดิมซึ่งอันเนี้ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของงานเราได้ด้วยแล้วก็เอามาดูแลตัวเองได้ด้วยค่ะชอบทุกวันนะคะจริงๆแล้วชอบทุกวันเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างวันแรกเลยอะค่ะในเรื่องของภาษีมันลึกมากๆนะคะก็นั่งฟังไปแล้วก็จดตามไปก็ดีมากเลยแล้วก็แต่อย่างที่บอกไปช่วงต้นนะคะก็จะชอบอาจารย์ลูกหมูมากเป็นพิเศษแล้วก็ชอบที่มีเป็นโปรแกรม All About Fin นะคะทำให้เราอะทำงานได้จะใช้ในการทํางานด้วยแล้วก็เอามาฝึกสําหรับเราได้มากขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆเวลาเรามาเรียนถ้าเราไม่ได้มีพื้นฐานมากอะค่ะมันจะค่อนข้างงงเพราะว่ามันมีศัพท์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายเรื่องมากๆที่เรียน4วันเต็มๆนั้นนะคะตัว All About Fin น่ะมันทําให้เราช่วยทําให้เราทําให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการฝึกให้เราไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบอาจารย์วันสุดท้ายด้วยนะคะก็น่าจะเชื่ออาจารย์ปิ่นใช่ไหมคะชอบเพราะว่าเขาบรรยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็ชัดเจนแล้วก็รวมถึงว่าแบบเหมือนเวลาเรามีคําถามอะค่ะเขาก็จะค่อยๆกลับมาทําให้เราเนี่ยค่อยๆทําได้ไปเรื่อยๆก็ชอบมากๆค่ะจริงๆก็ชอบทุกวันเลยสิ่งที่ทำให้มาเรียนอย่างแรก CFP ก่อนนะคะจริงๆอยากเรียนตั้งแต่ปี63เพราะว่าติดตามพี่คนหนึ่งค่ะเขาเรียน CFP อยู่ซึ่งตอนนี้เขาก็น่าจะเป็น APT นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เป็น CFP แต่ติดตามเขามาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาอะค่ะหลังจากเรียนนะเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาดูมีการเหมือนวางแผนการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็เขาสามารถถ่ายทอดออกมาให้เราได้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเป็นไอดอลของเราแล้วเราอยากจะเป็นเหมือนเขาก็เลยอยากจะเรียน CFP นะคะแล้วทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาอยากจะเรียนแต่ว่าก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะไปเรียนที่สถาบันไหนก็เลยดูรีวิวอะค่ะมาเรื่อยๆแล้วก็มาตัดสินใจในปีนี้แล้วก็บวกกับทาง CFP อะค่ะมีเหมือนมันมีช่องทางที่ตอบค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ช่วงต้นปีเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีด้วยสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ได้ลดหย่อนด้วยก็เลยโอเคตัดสินใจเรียนเลยละกันค่ะใน Google ค่ะถ้าถามว่ารู้จักจากไหนก็จะรู้จักจากใน Google นะคะก็เสิร์ชไปเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเรียน CFP อยู่แล้วเราก็เลยเสิร์ชว่ามันมีสถาบันไหนบ้างที่เปิดให้เราเนี่ยได้เข้าไปอบรมก็ดูแล้วก็เลือกหลายๆสถาบันจนมาเจอที่นี่หน้าเว็บไซต์อะค่ะเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มันมีเป็นหัวข้อที่เราสามารถเข้าไปดูได้ก็เลยคิดว่าถ้าเราวางใจเรียนกับที่นี่เนี่ยก็น่าจะมีระบบที่คอยช่วยซัพพอร์ตเราแล้วก็น่าจะมีคนคอยตอบคำถามได้ค่ะถ้าพูดถึงก่อนก็คือนับว่าเป็นศูนย์ใช่ไหมคะแต่พอพูดถึงหลังปุ๊บก็รู้เลยว่าอ๋อเราต้องเรียนซ้ํานะคะหมายถึงว่าต้องมีการเรียนต่อในโมดูล2 3 4 5 6นะคะเพราะว่าพอยิ่งเรียนนะคะก็ยิ่งสนใจว่าเราเนี่ยอยากจะวางแผนการเงินให้มันครบวงจรเนี่ยจะต้องยังไงซึ่งมันก็ไปทางเดียวนะคะก็คือเราจะต้องมีการเรียนต่อก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องเรียนซ้ํานะคะก็คงจะเป็นที่นี่แล้วก็หลังจากเรียนก็ตั้งใจว่าถ้าในเรื่องการ CFP ค่ะก็ต้องทำให้ได้จริงๆค่ะคาดไม่ถึงเรื่องแรกเป็นเรื่องของเนื้อหานะคะก็อย่างที่บอกว่าเราคิดว่าเราน่าจะวางแผนดีแล้วพอมาเจอเนื้อหาก็ตกใจนะคะตกใจว่ามัน
มันต้องมีการวางแผนที่รัดกุมมากกว่านั้นก็ดีใจที่ตัวเองมาเรียนแล้วก็เรื่องที่มันเกินความคาดหมายอีกเรื่องนึงก็ยังย้อนกลับไปที่อาจารย์ที่หนูค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องเงินเวลาฟังแล้วมันเครียดนะคะเป็นเรื่องที่เวลาพูดแล้วมันไม่อยากจะฟังรับความจริงไม่ค่อยจะได้แต่พอมาฟังอาจารย์ลูกหนูอะค่ะเขาสามารถถ่ายทอดให้เรารู้สึกว่ามันสามารถเป็นเรื่องที่สนุกได้เป็นเรื่องที่สามารถคุยกันได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องตลกได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายเหมือนกันว่าเรื่องเงินก็ไม่ใช่เรื่องเครียดสามารถทำให้เป็นเรื่องสนุกได้เหมือนกันค่ะ